หกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นับว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทอย่างสูงต่อเศรษฐกิจไทยซึ่งในทศวรรษที่ผ่านมาได้รับการส่งเสริมการลงทุนมากที่สุดโดยมีงบประมาณการลงทุน 26,000 ล้านบาทต่อปีและในอนาคตจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามความเจริญเติบโตของตลาดโลกซึ่งคาดว่ามูลค่าการผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมทางด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของโลกจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า 2.2 ล้านเหรียญสหรัฐในปัจจุบันอุตสาหกรรมด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์มักจะเป็นบริษัทของชาวต่างชาติทั้งสิ้นและส่วนใหญ่เป็นการผลิตเพื่อส่งออกประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคมีกำลังส่งออกเป็นอันดับ3ของโลกซึ่งอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยยังขาดบุคลากรทางด้านนี้อีกเป็นจำนวนมากเราวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยเยอรมันสระบุรีก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะผลิตบุคลากรเพื่อเข้าสู่เทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทางแผนกช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จึงมุ่งสร้างความรู้และพัฒนาฝีมือของผู้เรียนให้มีทักษะทางช่างด้วยสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยห้องเรียนเหมาะสมได้บรรยากาศสามารถพัฒนาความรู้ความสามารถได้อย่างเป็นระบบเต็มศักยภาพผู้เรียนยังสามารถไปประกอบอาชีพได้ในระหว่างเรียนโดยทางแผนกได้จัดหาสถานประกอบการต่างๆให้นักศึกษาได้ไปฝึกอาชีพในระหว่างเรียนและมีรายได้เพื่อลดภาระของผู้ปกครองช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ด้านทักษะวิชาชีพเชิงช่างมากขึ้นและเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับประเทศจนได้รับเหรียญรางวัลมากมายด้วยปณิธานของวิทยาลัยเพื่อความสำเร็จตามเป้าหมายเพื่ออนาคตที่สดใสของนักศึกษาและด้วยแรงศรัทธาในวิชาชีพคณะอาจารย์ของแผนกช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทุกท่านจึงได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจถ่ายทอดวิชาความรู้สู่ลูกศิษย์ทุกคนอย่างเต็มความสามารถแผนกช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยเยอรมันขอเป็นผู้นำความภาคภูมิใจสู่พ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองทุกคน